คลิปนี้ผมจะมารีวิวรถพ่วงตู้สินค้าจากทางเพอร์ป้านะครับสำหรับรถชุดที่อยู่ข้างหน้านี้นะก็จะเป็นชุดพิเศษที่เป็นลายบริษัทเมิร์ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าลูกเล่นของรถคันนี้จะมีอะไรบ้างนะสำหรับข้างในกล่องรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ชุดนี้นะครับก็จะมีตัวรถมาให้1ชุดในลักษณะนี้นะแล้วก็ตรงส่วนนี้ที่เป็นถุงพลาสติกเนี่ยจะเป็นแอคเซสซอรี่นะครับที่เอาไว้ใช้กับตัวแค่40ฟุตแล้วก็จะมีชุดกระจกมองข้างมาให้1ชุดข้างในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของจากทางเฮอร์ป้าที่บอกวิธีการใช้แต่ละตำแหน่งของตัวแอคเซสซอรี่นะครับที่ใช้กับตัวแค่40ฟุตนะซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยผมก็จะลองหาตู้20ฟุตของทางเฮอร์ป้ามานะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการใช้แค่เนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของคู่มือก็จะบอกวิธีการนะครับสำหรับจุดยึดต่างๆของการใช้แค่คอนเทนเนอร์ของเพอร์ป้าเนาะโอเคครับคู่มือแผ่นต่อมาก็จะเป็นวิธีการเปิดหัวเก๋งของรถรุ่นนี้นะซึ่งผมก็ได้เคยทำการรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างท้ายคลิปนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถยี่ห้อ Mercedes-Benz นะ Actor MP4 นะครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่จากทางเฮอร์ป้าเลยนะตัวรถนะครับก็จะมีลูกเล่นนะคือมีลูกเล่นอยู่2อย่างก็คือการเปิดหัวเก๋งนะครับแล้วก็รถคันนี้จะเป็นรถหัวลาก8ล้อนะก็จะเป็นเผากระดกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นรถหัวลากคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันก่อนเลยคันนี้นะครับความพิเศษเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตตัวสีนะครับสีของตัวหัวเก๋งกับสีของตัวแค่แล้วก็ตัวตู้จะเป็นสีด้วยกันเลยนะจะเป็นสีจากของทางบริษัทมาเลยนะครับลูกเล่นคันนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตรถหัวลาก8ล้อจากทางเฮอร์ป้านะก็จะเหมือนรถหลายๆคันนะครับที่ผมได้เคยรีวิวไปข้างในช่องผมนะก็คือจะเป็นเผากระดกนะอันนี้เผาเขายกขึ้นอยู่นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะดึงเผาลงมาครับจะเป็นล็อกของเขาเป็นล็อกนะครับพอเราดึงเผาลงมาแล้วล้อก็จะแนบกับพื้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับรถหัวลากคันนี้นะวิธีการเปิดหัวเก๋งเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนึงดึงขึ้นครับ1ครั้งแล้วก็จะเปิดอย่างนี้ได้วิธีการปิดก็กดอย่างนี้นะครับลงมาแล้วก็กดลงไปอีก1ครั้งโอเคครับเขาจะเข้าล็อกนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถหัวลาก Mercedes-Benz Actor MP4 คันนี้นะถือว่าเฮอร์ป้าทำออกมาได้ดีมากเลยครับสำหรับรถหัวลาก8ล้อนะรายละเอียดตัวรถผมให้ผ่านเลยนะครับถือว่าโอเคเลยแหละทำรายละเอียดได้ค่อนข้างจะดีมากเลยสำหรับรถคันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวแค่กับตัวตู้สินค้ากันสำหรับแค่อันนี้นะครับจะเป็นแค่จากทางบริษัทเมิร์ดนะสังเกตสีของตัวแค่นะครับสีฟ้าเนี่ยจะเหมือนสีหัวเก่งเลยนะก็คือเขาจะมาเป็นชุดเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอถอดตู้มาก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวแค่กันก่อนแค่อันนี้ก็จะเป็นแค่คอนเทนเนอร์นะครับก็จะเหมือนในคู่มือที่ผมแนะนำไปตอนต้นคลิปนะก็จะสามารถปรับยืดหดได้นะครับตรงท้ายตัวแค่นะแต่อันนี้ดูเหมือนว่ามันจะแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่นะตรงนี้จะปรับยืดหดได้นะครับสมมุติว่าเราจะไปใส่ตู้45ฟุตที่มีความยาวมากกว่านี้ก็จะสามารถปรับเลื่อนออกไปได้หรือว่าปรับหดเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับแค่อันนี้นะทำออกมาได้ใช้ได้เลยครับแค่อันนี้ก็จะเป็นแค่3เผานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมียางอะไหล่มาให้1เส้นนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแค่ชุดนี้นะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตู้กันตู้สินค้าอันนี้นะครับจะเป็นตู้แช่เย็นของเมิร์ดนะจะเป็นตู้40ฟุตนะครับผมก็จะเป็นตู้จากทางเฮอร์ป้านะรายละเอียดของตัวตู้ผมจัดให้อยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะครับก็คือทำเหมือนจริงเลยนะเนี่ยครับรายละเอียดดีเทลตัวตู้นะที่เขาสกรีนมานะครับก็จะมีด้านบนตัวตู้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำออกมาได้ละเอียดดีนะด้านหน้าของตู้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยตรงนี้จะเป็นเครื่องทำความเย็นของทางเมิร์ดเขานะครับก็คือทำสเปียบเหมือนรถของจริงเลยนะเรามาดูด้านหลังตู้กันครับด้านหลังตู้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้เลยนะค่าขนาดตู้น้ำหนักนะครับน้ำหนักตู้น้ำหนักบรรทุกนะก็ทำรายละเอียดได้สมจริงมากครับสำหรับตู้เมิร์ดอันนี้โอเคครับสำหรับรถตู้เมิร์ดชุดนี้นะผมก็มองว่าเป็นรถอีกชุดนึงนะครับจากทางเฮอร์ป้าเนี่ยที่คนนิยมเล่นกันมากเลยนะเนื่องจากความสวยงามของตัวรถแล้วก็สีของตัวรถนะครับก็คือเป็นรถอีกรุ่นนึงนะที่ถือว่าเป็นรถที่หาค่อนข้างยากจากทางเฮอร์ป้าเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะมาในกล่องเบสิกสีแดงนะแต่ก็เป็นที่นิยมเล่นนะครับทั้งจากทางยุโรปเองเนี่ยที่เขาสะสมเนี่ยคือบางคนที่ผมเคยไปเห็นนะเขามีรถตู้เมิร์ดอย่างเงี้ยมีครบชุดเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยก็เพิ่งมีคันแรกนะเพราะว่าด้วยความหายากของมันแล้วก็
ราคาค่าตัวนะครับที่จะแพงกว่ารถตู้คอนเทนเนอร์ปกติทั่วไปนะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมสำหรับรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ชุดนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นอะไรที่เข้าท่าเลยครับถ้าเกิดจะหามาเก็ตสะสมกันนะยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ